2คนนี่ค่ะ2สามีภรรยานี่แหละนะคะเนี่ยนะคะมีการชี้นี่ๆๆเอาเพชรขอดูเพชรของจริงหน่อยสับเปลี่ยนมั้ยดูที่มือนะคะครับแป๊บเดียวจริงๆค่ะพอเอาเพชรมาคืนพนักงานเขาตรวจสอบกลายเป็นเพชรปลอมไปแล้วนะคะหนัก6กะรัตมูลค่า10ล้านนะคะขอดูอยู่แป๊บเดียวแล้วก็คืนให้หลังจากคืนให้นี่แหละเสื้อเขียวนี่ใช่ไหมทั้งสองคนนี้คือเหอยิงแล้วก็เจียงซูเหลียนค่ะครับพอทางบูธเขาทราบเรื่องเนี่ยเขาก็ติดต่อกล้องวงจรปิดดูเห็นหน้าชัดมากก็เลยประสานไปยังตำรวจนะคะตำรวจก็รีบส่งข้อมูลนี้ให้กับทางด่านการเดินทางเข้าออกส่งไปที่สุวรรณภูมิก็พบว่าสองคนนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางออกจากประเทศจริงๆก็เลยกักตัวเอาไว้ได้ตอนแรกเนี่ยไม่ยอมรับสอบสวนกันอยู่นานเลยจนกระทั่งประมาณ2 ทุ่มครึ่งรับสารภาพกลืนเพชรลงไปค่ะกลืนลงไปเลย6 กะรัตก็พอมาถึงทางตำรวจก็เตรียมที่จะนำตัวเพื่อที่จะให้เพชรที่กลืนลงไปออกมายาน้ำระดมพลค่ะก็เป็นยาที่ทำให้ช่วยเร่งการขับถ่ายนะคะถูกจับแล้วนะคะสัญชาติจีนทั้งคู่เลยค่ะคือตอนที่รับสารภาพเนี่ยผู้หญิงเป็นคนสารภาพเอาไปจริงๆกลืนเข้าไปแล้วด้วยนะคะ